สวัสดีชาวยำเขียวทุกคนสติ๊กเกอร์ไลน์ KIK และสติ๊กเกอร์ไลน์ลุงแซนดิสมีวางจำหน่ายแล้วนะครับและสามารถจับจองกันได้แล้วนะครับในร้านค้าในไลน์ครอบครัวสกินเทไปเลยไม่ต้องรอประยุทธ์เลือกตั้งซื้อเลยตอนเด็กมันโคตรสบายไม่ต้องคิดอะไรให้ปวดหัวมากมายอยากได้อะไรก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าที่อยากได้ก็ต้องได้ก็ต้องได้ต้องได้พอโตขึ้นมาถึงได้รู้ว่าเงินมันหายากยากกว่าจะได้มาแต่ละบาทมันเหนื่อยมากก็ต้องรู้ไว้ซะว่าเงินมันหายากฉะนั้นอย่าใช้เงินให้มันฟุ่มเฟือยมากเพราะว่าลุงหามาแต่ละบาทมันเหนื่อยมากทรัพย์สมบัติทุกอย่างที่ลุงสร้างมาก็เพื่อแกคนเดียวรู้ไหมเพื่อแกคนเดียวลุงตายไปลุงก็ไม่ได้เอาไปให้แกคนเดียวให้แกคนเดียวให้แกคนเดียวรู้ว่าให้แกคนเดียวโอ้เนี่ยเหรอรถของเราแม่สวยจริงๆเลยเอ๊แล้วเมื่อไหร่พ่อตาจะมานะเรียบร้อยแล้วพ่อตาเออยังไงครับได้ไหมได้ได้นี่มาละเดี๋ยวนี่ขึ้นไปสวัสดีครับคุณแสนสวัสดีครับคุณแชมป์แล้วทั้งหมดรวมภาษีแล้วเท่าไหร่ครับประมาณประมาณ 100,000 บาทครับสีไม่มีภาษีหรอครับไม่มีครับอ๋อพ่อตาผมได้ป้ายทะเบียนเลขอะไรครับเลขอะไรเอาให้เขาสิคอวยยอเดี๋ยวครับขอไปจัดการป้ายทะเบียนนิดนึงนะครับอะไรคอวยยอลืมหยิบมาลืมหยิบมาพ่อตาเขาด่าผมหรือเปล่าคอวยยอเนี่ยเปล่าเขาคิดอะไรไม่ออกอ๋อคิดวิเคราะห์แยกแยะใช่ไหมครับใช่คอวยยอนึกว่าด่าเดี๋ยวผมขอลองเครื่องก่อนได้ไหมครับพ่อตาได้เลยลองเลยลองเลยนี่ถ่ายน้ำมันเครื่องยังครับเนี่ยถ่ายเรียบร้อยทุกอย่างทุกเครื่องเรียบร้อยโอ้โหเสียงรถทุ้มมากๆเลยครับพ่อตาขับเลยถอยมาถอยมาขับเลยก็ไม่ถึงสิครับถอยหลังเกียร์โอเควู้ฮู้โอ้ยเดี๋ยวระวังครับครับครับผมเคยขับอยู่ครับพ่อตารอป้ายทะเบียนมารอโคตรเท่เลยอ่ะมางานด่วนครับผมได้ป้ายทะเบียนเลขอะไรครับนี่ครับคอวโย555โอ้โหนี่สวยจริงเลขสวยนี่เลขของการหัวเราะเลยนะเนี่ยแต่ข้างหน้านี่ผมว่ามันไม่ไหวเท่าไหร่นะเปลี่ยนไม่ได้หรอครับเปลี่ยนไม่ได้เลยครับโอ้ลงทะเบียนไปแล้วจบแล้วใช่ครับชิบหายแล้วถ้างั้นพ่อตาอะผมไปแล้วนะครับนี่เจอกันครับเจอกันครับเจอกันนะครับคุณแซมขับรถปลอดภัยนะครับคุณแชมป์ครับปลอดภัยเด้อนี่ถ้าเกิดว่ามีวัดอยู่แถวเมืองนี้นี่ผมว่าจะไปลงยันอยู่เนี่ยไปเจอซะหน่อยโอ้โหไม่เป็นไรลืมไปพ่อตาให้ลุงแซนดิสเจิมไงใช่งั้นเจอกันนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับเมื่อไหร่ลุงบอยจะมานะเดี๋ยวลุงแซนดิสอยู่ร้านแมคโดนัลด์นั่นเองไปหาลุงแซนดิสดีกว่าเจอรถแม่รถป้ายแดงชึบชวบโอ้ยลุงอะไรแชมป์ทำไมลุงแต่งตัวแบบนี้ล่ะครับแต่งตัวอะไรโอ้เปลี่ยนเสื้อหน่อยไม่ได้เลยเหรอแล้วบนหัวลุงติดอะไรเนี่ยเฮ้ยมันเป็นของฟุ้งฟิ้งนะซื้อมา99บาทนะจากลาซาด้าน่ะอ๋อเหรอครับใช่เฮ้ยไอ้น้ำพิซซ่า1ชิ้นโอเคครับลุงเซนิคครับอะไรคือผมอยากจะให้อะไรเนี่ยบุหรี่สูบไหมไม่ครับฟังผมก่อนสิไม่สูบไปทำไมไม่สูบเดี๋ยวฉันสูบเองเฮ้ยนี่เอาเข้าตัวเฉยเลยเอามามีอะไรเฮ้ยหมดละมีอะไรว่ามาคือผมอยากจะให้ลุงเซนิสเจิมรถให้ผมหน่อยนะครับฮะให้ลุงเนี่ยนะเจิมรถจะบ้าแล้วไม่ใช่พระก็ไม่ใช่พระแต่ลุงก็มีคาถาไม่ใช่เหรอครับก็แบบให้รถผมแบบแคล้วคลาดรอดปลอดภัยนะครับในการเดินทางอะไรพวกนี้ไม่มีคาถาแบบนี้บ้างหรอครับมันจะมีอยู่นะงั้นไปเดี๋ยวเจิมให้ครับโอ้แต่วันนี้ลุงสนิทแต่งตัวแปลกๆนะครับเนี่ยไม่แปลกหรอกเขาเรียกว่าเทรนใหม่
ไหนรถแกโอ้โหกลิ่นนี่ใหม่เชียป้ายแดงสุดป้ายคบย.เนี่ยนะแชมป์ฮ่าฮ่าฮ่าด้วยใครตั้งให้แกวะเนี่ยขนส่งครับมาๆเดี๋ยวจะเจิมให้ข้างหน้ารถเลยนะชาวแอปนี่นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะเพียงฮะคาถาสวดมนต์ก่อนนอนเหรอครับเนี่ยเฮ้ยบ้าเหรอเนี่ยแหละคาถาเจิมรถโอ้เพียงสตาร์ทรถเป็นๆเป็นๆเป็นๆโอเคเสร็จแล้วแชมป์โอ้ง่ายมากเลยครับบุหรี่นี่มันอร่อยจริงๆเลยนะลุงกินบุหรี่เหรอครับไม่ๆหมายถึงควันแชมป์เดี๋ยวลุงไปซื้อกองทิพย์ก่อนนะเดี๋ยวเจอกันไปละครับเฮ้ยแต่ว่าสูบบุหรี่มันไม่อะไรเปล่าครับเอ้าเราไปซื้อกองทิพย์ที่ไหนวะน่ะร้านอยู่นี่โอ้ลุงน่าจะเมาแล้วเจ้าแมพเฮ้ยลืมไปว่าร้านอยู่ข้างหลังตายเถอะไปประจำการดีกว่าเอ้านกแก้วเอ้ยกุ๊กกุ๊กพิซซ่าไหมพิซซ่าไหมนี่อะไรเนี่ยใครใจดีเก็บนกตัวนี้ไปเลี้ยงให้เลี้ยงหน่อยเหรอเอ้าใครติดป้ายวะไปอยู่ด้วยกันนะไปอยู่โรงพักนี่แหละเจ้านกแก้วชึบนี่ขี่รถบนฟุตบาทชาวแอบเอ้ยเกือบโดนเอ้าอะตอมฮะเอ้าแกนิ่งทำไมอะอะไรนี่ฝากดูแลนกหน่อยเขาติดป้ายประกาศว่าใครเจอนกตัวนี้นี่ให้เก็บเลี้ยงอ่ะกินไปเจ้านกโง่เฮ้ยเจ้านกฉลาดสิอร่อยไหมอะตอมมีเรื่องอะไรรับแจ้งไหมเนี่ยวันนี้มีเรื่องอะไรทำไหมไม่มียังไม่มีเลยว่างมากว่างมากเอาแล้วเจ้าดำไปไหนเนี่ยเจ้าดำบินสำรวจท้องฟ้าอยู่มากบินตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วอะไรเอ้าเปลี่ยนเป็นมังกรได้แล้วเหรอเอ้ามาเปลี่ยนได้ตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอเอ้าก็เห็นเพิ่งสร้างมาใหม่นึกว่าสงสัยลุงบอยเขาจะอัปเดตเอ้ยได้ยินเสียงละเฮ้ยเจ้าดำคุณแชมป์ครับเออโอ้สุดยอดไปเลยโอ้โหเปลี่ยนกับร่างนี้ได้ด้วยเหรอเนี่ยระบบการบินแบบใหม่ครับบินได้อย่างเครื่องเจ็ตเลยครับผมใช่เหรอไหนลองดิไปแล้วโว้ยมันจะอืดเหมือนเดิมป่าววะต้องมันมีอะไรแค่เนี่ยอะตอมฮะลุงบอยกลับมายังลุงบอยกลับมาแล้วฮะใช่เหรอกลับมานานแล้วครับอยู่ที่ไหนอะอยู่ที่นี่แหละเอ้าไหนอะลองหาดูในแล็บลองหาดูในแล็บด้วยบ้าต้องอยู่ในแล็บใช่อาลุงบอยคิดถึงอ่ะนี่ทำไมไม่พูดล่ะครับโอ้วันดีวันดีต้อมหลับในลุงบอยหลับในปะเนี่ยลุงลองกินยานี้ดูอ่ะมันมันยอดไปเลยมันถือยาเป็นเฮ้ยถือยาอะไรอยู่อ่ะอันนี้เป็นยารักษามะเร็งนะรักษามะเร็งเอ้าเหรอครับลุงไปสืบมาจากเพื่อนบ้านนะเพื่อนบ้านใครล่ะครับประเทศเพื่อนบ้านอ๋อประเทศเพื่อนบ้านแล้วทำไมต้องมาผิงไฟลุงบอยหนาวล่ะครับลุงอุ่นมันอ่ะอ๋ออุ่นมันโอเคลุงบอยแล้วใช้ความร้อนเราเป็นไงบ้างครับสถานที่ราชการที่ลุงบอยไปต่างจังหวัดเอ้าลุงไปต่างประเทศเลยเหรอใช่ๆไปเอายาต่างประเทศเอ้าลุงไปนั่งรถบขสมาได้ยังไงครับใช่ผมงงมากหรือว่าไปต่ออีกทีคือเครื่องบินใช่ๆไปต่อเครื่องบินครับโอ้อีเจ้าบ้าอะตอมนี่บอกว่าลุงไปต่างจังหวัดลุงบอกอะตอมไว้อย่างนั้นแหละเอ้าแล้วทำไมบอกอย่างนั้นล่ะครับก็ลุงดีกว่าไม่บอกเลยนะครับมันเป็นเหตุสุวิสัยเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ทันฉุกเฉินฉุกเฉินใช่ๆฉุกเฉินก็เลยได้ไปเลยไปเลยโอเคเอาแล้วเมื่อกี้ผมเห็นอีกขวดนึงคือยาอะไรครับสีน้ำเงินอ๋ออันนี้ยาทำให้หายจากโรคมะเร็งนะแล้วก็อันนี้คือยาที่ป้องกันไม่ให้ติดโรคมะเร็งอ๋อไม่ให้ติดโรคมะเร็งไม่ให้ป้องกันด้วยไม่ให้มะเร็งเกิดขึ้นที่ตัวเราโอ้เป็นวัคซีนเหรอครับใช่เหมือนคล้ายๆเมื่อกี้เห็นแว๊บๆดร.แมนดร.แมนไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้เฮ้ยเอาตกใจว่ามีห้องนี้ด้วยแหมดร.แมนครับครับผมมีแล้วครับได้เอายาให้ลุงซันนี่กินหรือยังครับ
ยาเลิกยาเสพติดเหรอครับยังครับเอ้ายังไม่ให้อีกเหรอผมว่าอยู่ทำไมลุงเซนิสยังดูดบุหรี่ว้ายรอคนแชร์มาเอานี่แหละครับไหนครับตัวยาอยู่ไหนผมจะลองเอาไปให้ลุงกินดูนี่ครับผมโอเคครับลุงบอยครับผมขอลางาน1วันนะครับพอดีว่าผมอยากจะไปดูที่บ้านบ้างอะอนุญาตได้ครับอะต๊อบไปด้วยเปล่าตายไปหาไอ้หัวล้านอ้าวชิบหายแล้วระวังลุงได้ยินแล้วจะด่าให้หัวให้แล้วเอ้าจะดำมาด้วยดิกำลังอุ่นอยู่เลยครับอุ่นบ้าเลยอุ่นที่บ้านเราก็ได้อุ่นตูดเออจะนกอยู่ที่นี่นะน่ารักเว้ยเฮ้ยไปอะตอมตัวไรเฮ้ยมันขึ้นได้ด้วยตัวเบลเลอร์เธอเลยอะตอมรถอืดเลยอะตอมลงก็ได้แล้วชาวบ้านเขามาทำอะไรกันแถวนี้วะเนี่ยเดินเล่นปลาแน่เลยทุกคนครับเออเดี๋ยวลุงลุงอ้าวลุงหัวล้ออะไรไม่ใช่ลุงมาโดนอะไรตรงนี้แหละครับหัวล้านอ้าวนี่มันบ้านไม่ใช่เหรอบ้านคุณสงสัยลุงจะนะน่าจะหนักไปคือลุงแคปคุณแคปครับฮะลุงมีหูเอ้าลุงก็มีหูอยู่แล้วอันนี้มันหูอะไรเนี่ยหูกระต่ายใช่ไหมหูอะไรกันเหรอลุงเหอะไปพาลุงกลับบ้านเดี๋ยวครับเดี๋ยวอะไรอันนี้คือหูของคนหัวล้านใช่ไหมจะบ้าแล้วแกมาพูดอย่างนี้หมาเดี๋ยวไม่เลี้ยงแม่งเลยดิไหมเนี่ยเฮ้ยจะเย็นลุงไปกลับบ้านเอาอะตอมให้คนแก่นั่งสิ นั่นสิไม่มีมารยาทอ้าลุงทำไมล่ะโถ่ลุงโดนผมไม่รู้อ่ะมันหนักยังไงไม่รู้อ่ะครับแชมป์ลุงรู้สึกไม่ค่อยสบายเลยอ่ะเป็นไรล่ะครับไม่รู้ดิอยู่ดีๆลุงก็ไอเป็นเลือดฮะใช่ๆลุงไอเป็นเลือดเฮ้ยเป็นมานานหรือยังครับก็เป็นมาสักพักละก็ตั้งแต่ที่ลุงนอนป่วยอยู่ที่บ้านน่ะแกเห็นลุงนอนไหมเห็นครับนั่นแหละลุงก็ไอเป็นเลือดแต่ลุงไม่กล้าบอกแกบอกกล้าบอกแกแต่หนูกล้าบอกยาสูบนี่ร้องเพลงเหรอครับสิกาลุงดูดทุกวันไม่ดีนะลุงเออทำไมเหรอเดี๋ยวมันจะเป็นมะเร็งเนาะมันจะเป็นมะเร็งมะเร็งอะไรไปทิ้งด้วยเป็นมะเร็งเหรอใช่อาจจะอาการแบบนี้ลุงบอยเคยบอกเอาไว้ว่าอาจจะเป็นมะเร็งได้นะครับมะเร็งเออฉันไม่ได้เป็นมะเร็งหรอกปะโทคนเป็นมะเร็งนะครับไม่ดูดบุหรี่กันหรอกเข้าใจไหมคนเป็นมะเร็งอ่ะคือคนที่ไม่ดูดบุหรี่และไม่กินเหล้าไม่กินของที่ไม่ไหม้นะคนพวกนั้นน่ะจะเป็นมะเร็งใช่เหรอตอบคนที่สูบบุหรี่มันจะรักษามะเร็งปะโทเอ้ยฮะใช่เหรอครับใช่ๆลองดูสิจะบ้าแล้วผมเป็นขนยนต์ดูดไม่ได้ลุงเป็นอะไรมากไหมเนี่ยไม่รู้ดิเนี่ยพาลุงไปนอนหน่อยไปครับลุงไม่ควรนอนนะลุงควรไปหาหมอโอ้ยดูดิละเฮ้ยลุงสูบบ่อยๆไม่ค่อยดีนะครับเฮ้ยไม่ต้องมาสอนหรอกแกนี่เป็นเด็กนะอย่ามาสอนผู้ใหญ่ครับนี่เอาซองไปทิ้งด้วยเอาไปทิ้งไปเออครับครับอ่ะเดี๋ยวไปนอนละเอาตอมเอาตอมยนต์แล้วกูเป็นคนใช้ไปเนี่ยอะตอมเอาไงดีอ่ะดูเหมือนอาการลุงไม่ค่อยสบายเลยนะผมต้องพาไปหาลุงบอยไปเรียกลุงบอยมาที่บ้านด่วนเลยไปไปทั้งสองตัวเลยแชมป์ลุงเชื่อผมเถอะเอาบุหรี่มาไม่ให้ลุงจะสูบอ่ะเฮ้ยลุงขอร้องล่ะผมรู้สึกว่าลุงอีกแล้วเฮ้ยเอาไปเฮ้ยลุงสูบมากเกินไปแล้วนะครับผมเป็นห่วงอ่ะไม่ต้องมาห่วงฉันหรอกชีวิตคนเรานะเกิดมาครั้งหนึ่งทำอะไรที่ตัวเองชอบดีกว่าตัวเองทำอะไรที่ตัวเองชอบแต่บางสิ่งที่ทำให้ตัวเองแบบทรมานมันก็ไม่ดีนะครับฮะมันยังไงคือหมายถึงว่ารักษาชีวิตดีกว่าครับลุง
อย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงกับยาเสพติดหรือว่าอะไรพวกนี้เลยเสี่ยงที่ไหนจะบอกนะว่าการกินยาเสพติดจะทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นเหรอใช่แต่ผมเรียนมามันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอ่ะเรียนมามันว่ายังไงคนที่สูบบุหรี่เนี่ยมักจะเป็นมะเร็งนะครับคนที่กินเหล้าก็จะเป็นโรคตับแข็งเหรอแต่ลุงไม่ได้เรียนสมัยนั้นลุงเรียนจบป.4เหรอครับใช่แล้วก็ลุงเรียนอีกทีนึงก็สายเวทมนต์อ่ะลุงเอ้าลุงจะสูบเดี๋ยวไปเป็นอะไรครับไม่รู้ไปบุหรี่ครับเนี่ยคือลุงสนิทดูดบุหรี่เยอะมากเลยครับวันนึงนี่วันละซองวันละซองเลยแหละครับผมคิดว่านะโอ้เดี๋ยวขอลุงดูอาการก่อนไม่ได้เป็นอะไรโหนี่บุหรี่เต็มเลยเนี่ยเก็บไว้เช็คลุงหน่อยครับพอดีว่าไอเป็นเลือดด้วยครับไอเป็นเลือดอ๋ออย่างนี้น่าจะเป็นมะเร็งปอดนะเนี่ยนะฮะอะไรนะบอยพูดใหม่ดิมะเร็งปอดนะมะเร็งปอดชิบหายแล้วเป็นได้ไงทั้งที่ฉันบุดดูดบุหรี่บ้าแล้วดูดบุหรี่นั่นแหละจะทำให้เกิดมะเร็งปอดนะนั่นแหละไม่นะคนที่ดูดบุหรี่ร่างกายจะแข็งแรงใครบอกลุงเนี่ยไปเรียนมาจากไหนเนี่ยท่านสิมก็ว่าอยู่ไหนเราอธิบายดิทำไมถึงมันเป็นมะเร็งเราอธิบายที่ทำไมเป็นมะเร็งเวลาเราดูดบุหรี่เข้าไปใช่ไหมควันมันก็จะเข้าไปในปอดของเรามันก็จะไปสะสมอยู่ในนั้นพอสะสมนานๆเข้ามันก็จะกลายเป็นมะเร็งเนี่ยมะเร็งก็มีชีวิตไม่ใช่ลุงบอยแต่ไม่ต้องห่วงนะเรื่องมะเร็งเนี่ยมันแค่มะเร็งแค่เล็งเฉยแค่มะเร็งฉันเป็นระยะที่เท่าไหร่อ่ะมันเล็งมันยังไม่ได้เหนียวไกลเฮ้ยลุงบอยอย่าเพิ่งเล่นมุกบอยถามฉันเป็นระยะที่เท่าไหร่รักษาได้ไหมเนี่ยตอนนี้นะเดี๋ยวฉันมีข่าวดีนะคือว่าทีมวิจัยของเราเนี่ยได้ทำการคิดค้นตัวยาที่สามารถรักษามะเร็งได้แล้วนะแล้วยังไงต่อนายก็แค่กินยานี้เข้าไปแล้วทุกอย่างก็จะกลับมาเหมือนเดิมใช่เหรอแล้วฉันจะต้องดูดบุหรี่อีกไหมไม่นะแล้วทำไมฉันรู้สึกว่าฉันเรียนมาคือการดูดบุหรี่เนี่ยมันทำให้ร่างกายของฉันแข็งแรงขึ้นมันไม่ใช่ไม่ใช่นะลุงการดูดบุหรี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะแล้วสรุปฉันเป็นมะเร็งระยะที่เท่าไหร่เนี่ยเป็นมะเร็งระยะเกือบสุดท้ายแล้วเนี่ยเพิ่งจะมาตรวจเจอ4เหรอใช่ชิบหายแล้วรักษาหายด้วยเหรอเนี่ยฮะเฮ้ยลุงบอยมันไม่หายหรอกแต่ว่าเรามียาไงเอ้าไปแล้วเฮ้ยฉันกลัวเฮ้ยลุงบอยมียารักษาอยู่ครับจับทำคีโมเลยไหมเนี่ยผมว่าต้องตรวจคุณแชมป์ด้วยนะครับเอ้าทำไมอ่ะก็คุณแชมป์อยู่กับด้วยอยู่ใกล้ชิดมากอาจจะติดมะเร็งได้เหมือนกันนั่นสิครับผมเป็นมะเร็งระยะที่เท่าไหร่ครับเนี่ยแชมป์ยังไม่เป็นมะเร็งนะแต่ว่าอ่ะอันนี้เป็นยาแอนตี้มะเร็งอ๋อครับนี่วัคซีนผมกินก่อนนะเอามาสิครับไปแล้วรักษามะเร็งอยู่ไหนไม่อยากไปอ่ะต้องไปนอนพักฟื้นที่แลบก่อนต้องไปครับต้องไปเพราะว่าเป็นห่วงใช้แค่ยาเนี่ยมันจะไม่ได้ผลนะต้องทำคีโมด้วยครับไปโอ้ระยะที่4แล้วเหรอครับเนี่ยใช่แล้วดีนั่นเนี่ยยังเดินได้อยู่แล้วคือยาตัวนี้นี่ถ้าเกิดว่าเมืองอื่นไม่น่ามีใช่ไหมครับไม่มีฮะมันเป็นยาลิขสิทธิ์ของเมืองเราอ๋อลุง อะไรที่ลุงรอดได้เนี่ยก็เพราะว่าเราโชคดีที่เมืองนี้มันมียาแก้นะถ้าเกิดลุงไปที่อื่นอ่ะลุงจะไม่สามารถหายได้นะครับฮะล่ะถ้างั้นรีบพาฉันไปฟักฟื้นดีกว่าไปไปรีบไปกันเถอะเมื่อกี้ตะคนข้างบ้านขับเองไหมลุงจะขับเองเหรอครับใช่ตามมาแล้วเจ้าดำโอ้ครับเฮ้ยลุงขับดีๆดิเดี๋ยวพาสิงเว็บชะแมบโอ้ลุงแหวนลุงเดี๋ยวแป๊บจอดยังไงวะโอ้ผมลงละจอดตรงนี้แล้วกันนะจอดตรงหญ้าได้ครับใช่ลุงบอยทำอะไรครับอ๋อกำลังทำที่เก็บพืชสมุนไพรใหม่เนี่ยโอเคครับท่านนั้นเดี๋ยวผมพาลุงสนิทไปนอนเลยนะครับครับผมไปลุงสนิท
ไปลุงลุงนอนนี่นะครับแชมป์ลุงแกต้องอยู่กับลุงนะครับลุงบอยให้วัคซีนลุงสนิทยังครับอ๋อยังเลยนี่สนิทกินอันนี้นะโอเคกินแล้วจะหายใช่ไหมผมกินนี่ก่อนป้องกันไว้ก่อนโอ้เรื่องแสงเลยถ้างั้นเดี๋ยวขอนอนพักฟื้นก่อนนะครับนอนตรงนี้นะลุงบอยครับพูดถึงมะเร็งนี่อันตรายจริงๆนะครับใช่แล้วล่ะเราอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับนี่ไงพ่อตามาพอดีพ่อตาเกิดอะไรขึ้นลุงสนิทเป็นมะเร็งระยะเกือบสุดท้ายครับโอ้โหชิบหายแล้วแกไม่ชิบหายครับพอดีว่ามียารักษาอยู่โอ้หลอดยังไงพ่อตาช่วยดูแลลุงแทนผมได้ไหมครับพอดีผมต้องไปปฏิบัติหน้าที่ได้เลยครับฝากด้วยนะครับพ่อไงพ่อตาเดี๋ยวไม่เป็นไรมีหมอดูอยู่เนี่ยหมอเขาด็อกเตอร์แมนเหมือนไว้ใจใช่โอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมขอไปปฏิบัติหน้าที่นะครับลุงบอยตามสบายเลยแชมป์แล้วลุงบอยไม่ไปด้วยเหรอครับก็ไปไงลุงก็จะไปเหมือนกันอ๋อโอเคครับลุงจะไปทางเรือนะฮึไปไหนครับลุงจะไปไหนอ่ะไม่รู้อ่ะอ้าวเดี๋ยวลุงจะไปไหนเนี่ยก็สถานีตำรวจอยู่นี่ไปสืบไงนั่งๆๆประจำที่ทุกคนจะล้อมเขาคอกไม่ใช่คอกลุงบอยครับจะว่าไปลุงบอยไม่คิดถึงภรรยาเก่าเลยครับที่ตายไปก็เขาไปดีแล้วนะก็จะหาเมียใหม่ดีกว่าหาเมียใหม่อันดับแชมป์ครับคุณแชมป์ฮะเรื่องใหญ่แล้วครับฟาร์มคุณเลนมีอะไรบอกมาเลยครับผมฮะไฟไหม้เหรอฟาร์มอะไรนะพูดใหม่คุณเลนไฟไหม้ครับฟาร์มบ้านคุณเลนไฟไหม้เหรอครับใช่ครับใช่ครับเฮ้ยไอ้เจ้าดำแปลงร่างเป็นมังกรแล้วก็ไปดับไฟเลยลุงไปครับไปกันครับ